แสดงธรรมโดยพระครูสัทธรรมนิเทศหลวงพ่อวงศ์ศิลลาภิโกเจ้าวาดวัดวิปัสสนาคฤหาเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียประธานพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศอินโดนีเซียลำดับต่อไปขอเจริญพรเชิญนายกทองใบสุทธิประภาเป็นตัวแทนถวายกันเทศแด่พระเดชพระคุณท่านขอเจริญพรเชิญนายกทองใบทหารไปยกพานจะได้ไปให้นายกทองใบนายกเป็นผู้ถวายลำดับต่อไปจะเป็นการสวดมาติกาของพระสงฆ์ทั้งนั้นที่อยู่ในปรับพิธีแห่งนี้ก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านได้นั่งประนมมืออยู่หน้าที่นั่งของตนเองหลังจากจบสวดมาติกาบังสุกุลแล้วก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลทั้งหมดสาธุสลาสลิเสสะมารานังพระเวตีมนต์ขึ้นรถผมมนต์หันนมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุมะภากนมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตธรรมานิยตาธรรมา
มากรมนาธรรมมากเหตุกาธรรมมากทิปติโนธรรมอุปันนาธรรมอนุปันนาธรรมอุปาทิโนธรรมอาติตาธรรมอนาคตาธรรมปัจจุปันนาธรรมอาติตารมนาธรรมอนาคตารมนาธรรมปัจจุปันนารมนาธรรมยัจจตาธรรมบหิทธาธรรมอัจจตาบหิทธาธรรมอาจตารมนาธรรมบหิทธารมนาธรรมอาจตาบหิทธารมนาธรรมสานิดัสสนาสัพพติขาธรรมอนิดัสสนาสัพพติขาธรรมอนิดัสสนาปฏิขาธรรมปัจจโยอารามนาปัจจโยอาธิปติปัจจโยอานันตารปัจจโยสัมมานันตารปัจจโยสหชาตาปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุริชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมะปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปายุตปัจจโยวิปายุตปัจจโยอัตถิปัจจโยนาถิปัจจโยวิกาตปัจจโยอวิกาตปัจจโยจันทีรากพาภูสายโยตามรายชื่อที่บอกไว้ก่อนบัสกุลครับขอเจริญพรเชิญนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดที่ได้เตรียมตัวไว้ไปยกผ้าไปวางที่ด้านหน้าพระคุณเจ้าให้เสร็จเรียบร้อยเอาไปวางไว้เลยวางไว้ตามที่ได้มอบหมายไว้ท่านเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าให้บัสกุลก่อนครับก็ร่วมนะลากก็ร่วมนะเดี๋ยวนี้ก็บางสกุลรวมนั่นแหละก็ลากพาผู้สาวโยมไปวางก็ดังตรงนั้นเลยความหมายนั่นนะไม่เข้าใจแบบยกไปลากผู้สาวโยมไว้แล้วขอเชิญท่านที่มีรายนามต่อไปนี้ไม่อ่านแล้วบอกแล้วคือเอาเลยวางไปเลยใครอยู่ใกล้วางไปเลยที่มีชื่อนายจะไปอ่านเรื่องหลายเทือดเดี๋ยวนายสำเนียงเฉลิมจิตนายวันชัยวงศาจันทร์นายวางไปเลยบัวรองพรมมาศไปทอดผ้าบังสุกุลนายบุญเกิดพรพานนายสมจิตแสนุบลนางละไมผาเขาบวชนายสกลมุนจิตตินายเรืองชัยแก้วนายคำล่าถาวีวรนายคำสอนจันทลานายพิชิตอุตวัฒนายบัญญาเหาะเหินนางวันเทียนเฉลิมจิตนางปราณีราชาธงนางประภัยพรมแสงนายสมานมีชัยนายสมหมายพันมหานายบุญเย็นยุตรินนายจิตราเฉลิมจิตนางเดือนวิมลเฉลิมจิตและนายสุพัฒน์พ่วงพันถอดผ้าพร้อมๆกันเลยถ้าอยู่ใกล้กันติดกันก็ซ้อนกันเลยนะซ้อนกันเลยทอดผ้าแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยเสร็จยังนิมนต์เลยนี่มาหลวงปู่กุลคำครับผมเสร็จไปถามไปแล้วนี่เป็นย่างยืนหลวงปู่4คนเท่านั้นที่จะขึ้นไปไปปวารณาที่จะถวายก็ถวายไปเลยนะเพื่อจะได้ทีเดียวรวดเดียว ให้
เสร็จไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่เสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นนิมนต์ครับหลวงปู่คุณธรรมครับผมขอโอกาสครับผมอนิจจวตสังขารอุปาทาวายธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังอุปสโมสุขโขสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามาริสเรตาเทวังมาริสามินาทิเมเอทาสังสโยอนุโมทนาเลยครับผมนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนไม่ต้องลุกยังไม่ต้องลุกไปไหนทั้งสิ้นเลยนั่งอยู่ตรงนั้นรับพรก่อนนี่แหละงานพิธีฮะชุดไหนล่ะเอาไม่เอาไปไปไปแล้วแต่เรียบเถอะถวายไปเลยถวายไปเลยนะนะกองอยู่หันไม่ยากหรอกใครถวายก็ได้ทีนี้ถ้าหนาเพื่อนนั่งเนี่ยมันก็ได้บรรลุตนะถวายไปให้หมดนั่นแหละถวายไปให้หมดพิธีการจบไปแล้วใช่ยืนที่ผู้ใดอยู่ผมด้วยเออบอกว่าเราผมบอกผมอะไรมันนั่นอะไรมันไปเดินถวายเลยทั้งหมดเลยทุกองค์จนหมดผ้านั่นแหละจนหมดผ้านั่นแหละก็ที่มีอยู่นะมันมีแล้วทั้งนอกนั้นก็ถวายไปปวารณาไปให้เสร็จถวายไปหมดพี่เออแล้วไม่ละก็แล้วได้ละพูดถวายก็ถวายไปกันให้พ่อนไปเลยตอนนั้นน่ะบ่ธรรมดาเคยเห็นมาแล้วหลายองค์แล้วเดี๋ยวนี้10องค์เท่านั้นล่ะครับให้พ่อนไปหมดแล้วเราบ่มานี่หือยังยกมือเบยยังยังอีกเสียวยังอีกพาก็ได้แล้วฮะฮะอนุโมทนาเลยครับผมกราบอราธนาหลวงปู่พระญาณสิทธาจารย์ได้เมตตาให้พรครับพระก็ต้องไหว้น้ำนี่นี่คือพิธีแต่ในพิธีตัวนี้จะถวายไป8ชั่วโมงอาจารย์เจ้าเทศน์ปุลาปริปุติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานยันโทปนราโสยะธามณิโชติราโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาสรังนาหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเลวานานาตังเตตานามัทธายาเอวังติทังติยาตโยอายัญจะโคดาคินาอินนังสังคัมเมสุปฏิทินตา
ดีขารตังหิตายัสสาธานาโสปะกะปะติโสอัญญาติธัมโมจายังนิดัสสิโตเอตานาปุชาจะกะตาอุลาราบาลัญจภิกขุนามานุปปินังตุมเมหิปุญญังวาสุตังอนัปปกันติมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัมมาบุตธานุภาเวนะสันดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสันดาโสติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตอ่านไปประวัติก็ได้คำพาวโตติโกด้วยความเคารพยิ่งกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระที่เคารพทุกรูปกับผมขอเจริญพรคณะสภาสาธุชนที่รักทุกท่านกระผมอาตมาภาพพระทอมสันสิริธรรมโมวัดดอยพระเจ้าตนหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฉันทาจากเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินพระครูโชติคุณาภรณ์และพระครูวรธรรมสุนทรเจ้าคณะอำเภอเจริญศิลป์ให้มานำเรียนประวัติของหลวงปู่คำพาวโชติโกโดยสังเขปดังต่อไปนี้ชาติภูมิหลวงปู่คำพาวโชติโกเดิมชื่อนายคำพาวนามสกุลมูลจิตติเกิดเมื่อวันอังคารที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2490ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน4ปีกุมที่บ้านเลขที่95หมู่ที่2บ้านโคกพรตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาโยมบิดาชื่อนายบานมูลจิตติโยมมารดาชื่อนางบงมูลจิตติมีพี่น้องร่วมมารดาบิดาเดียวกัน6คนดังนี้1นายก้านมูลจิตติ2นางสีหามูลจิตติ3นางบุษบามูลจิตติ4หลวงปู่คำพาวโชติโกผู้มรณภาพ5นายบุญถึงมูลจิตติและ6นางคำใหม่คำนาดีการศึกษาเมื่อถึงเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษาเล่าเรียนที่ท่านได้เข้าเรียนโรงเรียนบ้านโคกพรราชสามัคคีตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในขณะนั้นการบรรพชาอุปสมบทหลวงปู่คำพาวโชติโกได้เข้าฝากตัวเป็นนาคกับท่านพระครูอุดมภาวนาจารย์หลวงปู่ทองสุขอุตระปัญโยเพื่อเตรียมบรรพชาและได้เดินทางขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาขณะอายุได้18ปีเมื่อวันที่19เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2508ณบนพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระวินัยกิจโสพลเป็นพระอุปัชฌายะต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์หลวงปู่ได้ประสงค์บทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2510ณพัทธสีมาวัดสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระราชสารสถีเป็นพระอุปัชฌายะพระชูเกียรติอภโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาบุญเพ็งโสภโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์จะได้นำยังเอาชูเกียรติจะนำบ้านสำเร็จยัตติจตุถกรรมเวลา17นาฬิกา
พระประชาให้นามฉายาว่าโชติโกซึ่งมีความหมายว่าผู้มีความรุ่งเรืองการจำพรรษาประวัติการจำพรรษาของหลวงปู่หลังอุปสมบทแล้วไม่มีผู้ใดได้จดบันทึกไว้สอบถามหลวงปู่มาก่อนจึงไม่อาจนำมาเรียบเรียงได้แน่ชัดแต่เพียงได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นสหธรรมิกบอกเล่าให้ฟังพอสังเขปดังนี้หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงปู่คำพาวโชติโกได้จำพรรษาที่วัดป่าพระอาจารย์มั่นจังหวัดเชียงใหม่กับพระครูอุดมภาวนาจารย์หรือหลวงปู่ทองสุขอุตรปัญโยและได้เข้าศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับหลวงปู่สิมพุทธาจารโรที่วัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ในยุคเริ่มแรกสร้างวัดถ้ำผาปล่องและได้ไปจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนปีพุทธศักราช2529พรรษาที่20หลวงปู่ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านทุ่งจังหวัดสกลนครเป็นยุคเริ่มสร้างวัดป่าบ้านทุ่งโดยมีหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยเป็นผู้นำในการก่อตั้งวัดปีพุทธศักราช2530พรรษาที่21จำพรรษาที่วัดป่าบ้านนาตาดีอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นเวลาหลายพรรษาต่อมาหลวงปู่ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดป่าห้วยด้วงจังหวัดเลยยอมประสูปีพุทธศักราช2538พรรษาที่29จำพรรษาที่วัดป่าหนองสิมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2539จำพรรษาที่พรรษาที่30จำพรรษาที่วัดป่าบ้านนาตาดีอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกปี10พรรษาที่31ถึง53หลวงปู่คำพาวโชติโกจึงได้กลับมาถิ่นบ้านเกิดอีกครั้งและได้เริ่มสร้างวัดป่าโคกรดอนม่วยและได้อยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนี้เรื่อยมาตลอดจนถึงมรณภาพเป็นเวลา22ปีพรรษาที่53ของหลวงปู่อาการอาพาธและมรณภาพแสบตานะไม่รู้เป็นไรเดิมหลวงปู่คำพาวโชติโกมีอาการอาพาธด้วยโรคประจำตัวคือโรคโลหิตจางตั้งแต่พุทธศักราช2559หลวงปู่ต้องเข้ารับการเพิ่มเลือดและรับยาที่โรงพยาบาลสกลนครทุกๆ3เดือนเรื่อยมาจนเมื่อวันที่จนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562หลวงปู่ตาแพ้แสงมันแสบตาหลวงปู่เกิดอาการเหนื่อยหอบและเจ็บที่คอกลืนอาหารและน้ำไม่ได้ลูกศิษย์จึงกราบนิมนต์หลวงปู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนครแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นเนื้อร้ายที่คอต้องได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงหลวงปู่ได้รับการรักษาจากคณะแพทย์เป็นอย่างดีจนอาการดีขึ้นเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2562หลวงปู่จึงได้เดินทางกลับมาพักรักษาอาการอาพาธที่วัดป่าโคกกรดอนม่วยแห่งนี้เมื่อรุ่งเช้าของวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2562หลวงปู่มีอาการเหนื่อยร่างกายอ่อนแรงเป็นอย่างมากลูกศิษย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจวบถึงเวลา 23:45 น.หลวงปู่ก็ได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบภายในกุฏิของท่านสิริอายุได้72ปี9เดือน14วันรวม53พรรษาในนามของคณะสงฆ์และชาวบ้านลูกหลานผู้วายชนขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในความเมตตาของพระเถรานุเถระวาสกวาสิกาและท่านที่มีความเคารพนับถือในหลวงปู่คำพาวโชติโกทุกท่าน
ที่ได้ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระคุณท่านด้วยจิตอันกุศลสมัครสมานสามัคคีอย่างดีมาตลอดทำให้งานต่างๆสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุกประการที่เราทุกคนได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญกุศลและเจตนาเพื่อที่ถวายแด่พระคุณท่านแล้วฉะนี้พระคุณท่านคงจะปราบปลื้มปราโมทอนุโมทนาสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่บรรลุถึงสุขคติยิ่งขึ้นไปในสัพพายภพสมดังเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้ฝึกฝ่ายอุทิศถวายแล้วจงบรรลุประการในวาระสุดท้ายนี้กระผมอาตมาภาพขอกราบพัฒนาพระคุณเจ้าคณะศรัทธาสาธุชนและขอเจริญพรทุกท่านทั้งหลายได้โปรดสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแด่ดวงวิญญาณของหลวงปู่ณเวลานี้เป็นเวลา1นาทีโดยประมาณขอเจริญพรปู่เมื่อไหร่ตัวนี้เมื่อก่อนตัวนี้เมื่อเราบอกคนไหนบอกคนมูนี่โดยก่อนบางทีเราคุยรู้ขอเตือนถอนคณะสภาอย่างตัวแล้วต่อไปก็คงจะเป็นพิธีปูนังมานังดูไม่ได้มาก่อนมูสุขุนไตรเอกจำนวน4ไตรเออเอาอันเลยที่ไตรเด้อขอเจริญพรเชิญตัวแทนจำนวน4ท่านดังต่อไปนี้ขึ้นทอดผ้าใดก็เปลี่ยนรูปเลยขอเจริญพรเชิญโยมทั้ง4ท่านเป็นตัวแทนดังต่อไปนี้1พันตำรวจโทชุมพรทองอินสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหวงอำเภอสว่างแดนดิน2ศาสตราจารย์กิตติคุณด็อกเตอร์ปราการช่วยรักษา3นายแพทย์อัมพลเวหาชาตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษตัวแทนจากโรงพยาบาลสกลนครขึ้นไปยืนทั้งขึ้นไปยืนทั้ง2ฝั่งเลย4นายทองใบสุทธิประภานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกศรีขึ้นไปรอที่นั่นเลย2คนจุดละ2ฝั่งละ2ขึ้นไปเลยทหารน่ะขึ้นไปจุดละ2ขึ้นไปรอที่นั่นเลยฝั่งละ2ท่านขึ้นไปพร้อมกันทอดพร้อมกันทั้ง4เลยขอเจริญพรเชิญผู้เฒ่ามาจะเศร้าเลยปูมันต้องตัดสิไปแล้วแปลงโอ้มันโดนนี่มีตัวมานั่งได้โดนเป็นถ้าพร้อมแล้วก็ขอเจริญพรเชิญโยมทั้ง4ทอดผ้าที่ผ่านทั้ง4พร้อมกันแล้วก็ถอยออกมาห่างเดี๋ยวจะอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นพิจารณาภาพบังสุคุณทหารถอยออกมา4แยกมาตรงมุมเลยนั่งลงนั่งลงก็ได้ทหารนั่งลงครับโอกาสนี้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าพระเถระทั้ง4รูปเป็นองค์พิจารณาภาพบังสุคุณไตรเอกทั้ง4ดังต่อไปนี้1ขอกราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมวัดศรีพนมบ้านหนองกรุงอำเภอสว่างแดนดินขอกราบนิมนต์ครับผม2ขอกราบอาราธนานิมนต์พระญาณสิทธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดกุฏเรือธรรมอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร3ขอกราบอาราธนานิมนต์พระครูพัชรคุณาธารหลวงปู่ชะดีวัดตาลนิมิตบ้านตาลตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและ4ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูเมตตากิตติคุณหลวงพ่อสมหมายรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดป่าสันติการวาดอุดรธานีเจวานจังหวัดอุดรธานีขอกราบนิมนต์ครับมาถึงมาดิอันมาถึงจังหวัดอุดรธานีขอกราบนิมนต์ทั้ง4ด้านเลยครับผมทั้ง4ขอนิมนต์ทางนี้ด้วยครับผมแยกกันทั้ง4ทั้ง4สองด้านครับผมทั้งสองด้านด้านละ2รูปครับแต่หลวงพ่อสมหมายรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีนะครับทุกท่านประนมมือนะระหว่างที่พระเดชพระคุณท่านได้พิจารณาภาพ
ในงานไอ้ผมกับเจ้าคณะอำเภอผมครับโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณพระเถระทั้ง4รูปและก็ขอเจริญพรขอบคุณคุณโยมทั้ง4ท่านเป็นตัวแทนบ่ได้เหรอหือเอามั้ยแม่ไหว้เพลิงสรีระสังขารหลวงปู่คำพาวโชติโกพระผู้มรณภาพด้วยความดีด้วยศีลข้อวัดปฏิบัติจริยวัดท่านบอกว่าให้ไปแรกนะครับเพราะว่าจะปิดแล้วไปแรกครับไปแรกไปบวรนาที่ถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนะครับแต่แรกพี่น้องเราที่เดินทางมาเพื่อได้มันสิฟุ้งออกนะได้เห็นสัจจะของความจริงไม่ว่าจะยากดีมีจนวันนี้ได้รับฟังธรรมะด้วยความเข้าถึงเลยเออบ่มีบังขึ้นไว้ยังดอกตายนั้นไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศความตายนั้นไม่มีขอบเขตเรื่องของศาสนาความตายนั้นไม่จำกัดวันเวลาโอ้มีฮอดความตายนั้นไม่นำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องมุ่นปูสดีมากบัดนี้ปูพันมาจูดมันแล้วตัวความตายนั้นก็ไม่มีแบบอย่างว่าต้องตายอย่างไรแต่ความตายเท่านั้นคือความเป็นกุศลธรรมอาภัยกตาธรรมกตเมธรรมกุศลยัตสมิงสัมมิกามาวัจลังกุศลังจิตตังอุปันนังโหติสมานันสัจจะกตังญาณสัมปยุตตังรูปรัมมนังวาสัทธารัมมนังวาขันธารัมมนังวารสารัมมนังวาโพธธรรมรัมมนังวาธรรมารัมมนังวายังยังวาปันนารังปตานสัมมิงสัมมายะปัตตโหติอเวเทปะอิปัตติจัตสัมโมปันนาอโรภิโนมหาไปนะไปเข้าออกออกดิสุดทีทีไปนะจาขันธารวนฝาขันธรเวนธนาขันธรสังยาขันธรสังขารขันธรวินยานาขันธรตานตังกันตมารวนปัญญา